สวัสดีครับอันนี้เป็น acute abdomen and appendicitis ข้อที่2นะครับเคสคือผู้ป่วยหญิงอายุ52ปีมาโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องแล้วก็คลื่นไส้มา5วันครับนอกจากนี้ยังมีอาการเบื่ออาหารแล้วก็ท้องเสียผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวครับตรวจร่างกายได้ไข้ 37.8 องศามี light lower quadrant pain with guarding and rebound tenderness ครับแล้วก็มีปวดมากขึ้นเวลาไอที่ max burning pointฟังบาวซาวได้ normal active ครับ CBC กับ UA ปกติ chest แล้วก็ abdominal x-ray ไม่เจอความผิดปกติครับโอเคค่ะก็ก่อนที่เราจะไปดูกันว่า digital rectum examination เนี่ยมีความน่าเชื่อถือในการตรวจหา acute appendicitis มากน้อยเพียงไหนนะคะเราก็จะมาดูกันเรื่องของ indication แล้วก็ contraindication ของตัว test ก่อนค่ะซึ่งจากประโยคที่ว่า only reason to not perform digital rectum examination is no index finger นะคะความจริงแล้วมันจะมี contraindication อื่นๆนอกเหนือจากตรงนี้อีกค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาดูเรื่องของ indication ก่อนนะคะ indication ในการใช้ DRE ในการตรวจหาได้ก็จะมีดังนี้ค่ะ1ก็คือ change in bowel habit แล้วก็จะมี prostate evaluation rectal bleeding urinary or fecal incontinence a secondary approach to vaginal and cervical exam ค่ะส่วน contraindication ก็จะแบ่งออกเป็น2อันหลักๆนะคะนั่นก็คือ absolute แล้วก็ relative contraindication ค่ะโดยที่ absolute contraindication ก็จะมีตั้งแต่ absence of anus immunosuppressed patient imperforate anus prolapse thrombosis internal hemorrhoids stricture severe anal pain แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคนไข้เองค่ะก็คือ unwilling patient ต่อมาในเรื่องของ relative contraindication นะคะก็จะมีเรื่องของ acute abdomen coagulopathy major rectal traumaPost-operative anal surgery, recent acute myocardial infarction, แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของ valvular heart disease or prosthetic valve ค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะอ้างอิงจากตัวเว็บไซต์ NCBI ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ rectal exam แต่ในข้อถัดไปนะคะก็จะมีเพื่อนมาเล่าถึงเซนส์แล้วก็สเปคของตัว examination ที่เป็น DRE อันนี้อีกทีค่ะกับคำกล่าวที่ว่า working diagnosis ของคนไข้38คนที่มาด้วยอาการ acute appendicitis แล้วก็คนไข้อีก24คนที่มาด้วยอาการ gastroduodenal หรือว่า tracheotomy นั้นก็คือการตรวจ DRE ก็จะไม่ได้เปลี่ยน clinical diagnosis หรือว่าเปลี่ยน initial management ครับแล้วก็จะไม่ได้ตรวจพบ pathology อะไรเพิ่มเติมด้วยมาจากงานวิจัยที่มีชื่อว่า significance of routine digital rectal examination in adult presenting withabdominal pain นะครับก็งานวิจัยนี้ก็จะทำด้วยการเอาคนไข้100คนนะครับที่มาโรงพยาบาลเป็นที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการ acute abdominal pain ครับซึ่งเป็นเคสที่เป็นเคสผ่าตัดที่เป็น emergency ครับก็จะเอา100คนครับมาทดสอบลองทำdigital rectal examination ครับว่าจะเจออะไรหรือไม่แล้วก็มี questionnaire ให้ผู้ป่วยทำด้วยครับว่าคิดยังไงกับการทำ digital rectal examination ครับซึ่งผลที่ออกมานะครับก็จากผู้ป่วย100คนครับในจำนวนมีคนเป็น acute appendicitis อยู่38คนครับก็ในผู้ป่วย100คนนี้มี97คนที่ตรวจไม่พบอะไรเลยไม่พบ pathology อะไรเพิ่มเติมเลยแล้วก็อีก3คนที่พบเป็น pelvic tenderness ซึ่งมี2คนที่เป็นเพราะว่ามีการผ่าตัดไส้ติ่งจากการที่ไส้ติ่งอักเสบครับแล้วก็อีกคนหนึ่งพบเป็น pelvic inflammatory disease ซึ่งตรวจพบตอน laparoscopic นะครับซึ่งงานวิจัยนี้เขาก็สรุปว่าการที่ทำ digital rectal examination ไม่ได้มีผลขนาดนั้นกับการ diagnosis ของโรค acute abdominal pain นะครับนอกจากนั้นคนไข้1ใน3ก็คิดว่าเราไม่ควรทำ digital rectal examination เป็นรูทีนครับต่อไปจะเป็นงานวิจัยที่ support statement นี้นะคะงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในปี2015ใน journal PLOS 1ค่ะโดยงานวิจัยนี้เนี่ยมี conclusion ก็คือ acute appendicitis ไม่สามารถ rule in หรือว่า rule out ได้จากการทำ digital rectal examination ค่ะเนื่องจาก result ของงานวิจัยนี้มี sensitivity ของ digital rectal examination ต่อการ diagnosisโรค acute appendicitis เนี่ยอยู่ที่ 49% ค่ะซึ่งถือว่าต่ำเกินสำหรับการ screen หรือว่า rule out disease นะคะส่วน specificity เนี่ยจะอยู่ที่ 61% ซึ่งถือว่าไม่สูงพอสำหรับการ rule in disease นั่นเองค่ะต่อไปเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี2009ใน The American Journal of Emergency Medicine ค่ะโดยมี conclusion ว่าการทำ digital rectal examination เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการ differential diagnosis
ใน subject ส่วนใหญ่ค่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะทำใน893 subjects ที่มาด้วยอาการ undifferentiated acute abdominal pain ค่ะโดยจะมีเพียง538คนหรือว่า 60% ของ subject ทั้งหมดนะคะที่ทำ digital rectal examination เนื่องจากถูก exclude ออกไปบางส่วนค่ะหลังจากนั้นจะให้ physicians เนี่ย document DOE findings ค่ะแล้วก็ assess diagnostic impact ของการทำ digital rectal examination เทียบกับ final diagnosis ค่ะโดยมี result ก็คือการทำ digital rectal examination เนี่ย not useful ใน subject ถึง 92% ค่ะถัดมาเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ใน Turkish Journal of Surgery ในปี2005ค่ะโดยงานวิจัยนี้จะ include คนไข้ทั้งหมด170คนที่ถูกวินิจฉัยเป็น acute appendicitis ค่ะโดยคนไข้ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปทำ rectal examination แล้วก็นำ findings ไป compare กับ intraoperative และ histopathological diagnosisของ post surgery ค่ะสำหรับ result นะคะจะได้ sensitivity ของ DRE เนี่ยอยู่ที่ 17% ส่วน specificity อยู่ที่ 62% ค่ะ positive predictive value อยู่ที่ 84% negative predictive value อยู่ที่ 6% ส่วน accuracy อยู่ที่ 21% ค่ะสำหรับ conclusion ของงานวิจัยนี้นะคะจะได้ว่า routine digital rectal examination เนี่ยไม่ควรถูกแอดเข้าไปในการ diagnosis หรือว่า treatment planningของโรค acute appendicitis ค่ะเนื่องจากอาจจะทำให้ misdiagnosis ได้ค่ะงานวิจัยสุดท้ายตีพิมพ์ใน British Medical Journal ค่ะในปี1991โดยงานวิจัยนี้นะคะ include คนไข้ทั้งหมด 1,204 คนที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการ right lower quadrant abdominal pain ค่ะโดยจะมีคนไข้ 1,028 คนที่ทำ digital rectal examination สำหรับ result ของงานวิจัยนี้นะคะพบว่าคนไข้309คนจาก 1,028 คน present อาการ right-sided rectal tenderness ค่ะโดยงานวิจัยนี้บอกว่า right-sided rectal tenderness เนี่ย common ในคนไข้ที่เป็น acute appendicitis มากกว่าค่ะสำหรับ odds ratio นะคะอยู่ที่ 1.34 นั่นหมายความว่าคนไข้ที่เป็น acute appendicitis จะมีโอกาสพบ right-sided rectal tenderness เป็น 1.34 เท่าของคนที่ไม่ได้เป็นโรค acute appendicitis ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ odds ratio ของ right-sided rectal tenderness เนี่ยก็ยังน้อยนะคะถ้าเทียบกับ clinical sign อื่นๆของ acute appendicitis ค่ะนอกจากนี้นะคะ DRE เนี่ยพบว่าคนไข้6คนพบ mass ที่ palpate ได้ผ่านทาง rectal ค่ะโดยจะมี3จาก6คนที่เป็นโรค acute appendicitis ค่ะสำหรับ conclusion ของงานวิจัยนี้นะคะพบว่า rectal examination เนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการ diagnosis ค่ะถ้าเทียบกับ clinical sign อื่นๆค่ะครับวันนี้ก็อยากก็จะมาตอบคำถามนะครับว่าการทำ DPR examination นั้นมัน useful ใน emergency setting ไหมนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากมาพูดก็เป็น meta analysis ของ ER department ของ University of Illinois and Chicago นะครับก็จากที่เขาทำ meta analysis มาก็ค้นพบว่าการทำ DRE นะครับมันไม่ได้ add additional information ที่สามารถช่วย diagnose คนไข้ที่เป็น acute abdominal pain ได้นะครับแล้วก็มันชี้ให้ข้อมูลที่เป็น confounding information ทำให้หมอสามารถงงได้ด้วยครับแล้วมันมี number in trick ที่32ซึ่งก็สูงไปสำหรับการใช้ใน emergency setting นะครับแล้วก็มีอีก paper นึงที่ยังพูดถึงก็เป็น paper ที่ทำที่รามาในปี2008นะครับก็คนพบว่าการทำ perrectal exam นะครับในคนไข้ที่เป็น acute appendicitis ถ้าคนไข้เป็นแบบ pelvic type นะครับ appendicitis ก็มันมี accuracy ที่แค่ 48% นี่ก็ถือว่าต่ำครับแล้วก็การสามารถเจอ positive PI exam ในคนที่เป็น acute appendicitis ก็มี accuracy แค่ 52.3% ครับซึ่ง conclusion ที่ได้คือมันก็ต่ำไปสำหรับการใช้ใน emergency setting ครับแล้วก็ไม่ควรเป็นพาร์ทหนึ่งของ routine physical exam สำหรับคนไข้ที่เป็น acute appendicitis ครับประโยคถัดไปก็คือ PR มีประโยชน์ใน pelvic type appendicitis หรือไม่นะคะกล่าวโดยสรุปก็คือ PR เนี่ยเมื่อเราสัมผัสได้ว่ามี right side rectal tenderness สามารถเป็นข้อสนับสนุนได้ว่าอาจจะเป็น pelvic หรือ subcecal type appendicitis นะคะแต่ว่าจากงานวิจัยล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่เป็นเหตุผลที่เพียงพอให้เราสามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยมี pelvic appendicitis ค่ะเพราะว่ามีเซนส์กับสเปคที่ต่ำมากค่ะ
ค่ะต่อมาก็คือจะเป็น how to perform a PR นะคะก่อนอื่นเลยก็คือ equipment ก็จะต้องการตัว gloves แล้วก็ lubricant ค่ะอย่างเช่นพวก KY gel ค่ะแล้วก็เรื่องของ preparation ก็ควรจะมีการล้างมือแล้วก็ควรจะถามคนไข้นะคะว่าคนไข้ชื่ออะไรเพื่อมั่นใจว่าตรวจคนไข้ที่ถูกค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นสเต็ปของการทำ PR ค่ะก่อนอื่นเลยก็คือจะเป็นการอธิบายกับคนไข้นะคะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นการขอให้คนไข้นอนในท่า left lateral position นะคะตามที่เห็นในรูปด้านล่างเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ยืนนะคะก็สามารถทำให้ยืนแล้วก็เป็นไปด้านหน้าได้ค่ะตรงนี้จะช่วยให้ตรวจ prostate ได้ดีขึ้นนะคะต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของ inspection ก็เป็นการดูนะคะอาจจะเห็นพวกเหมือน lesion พวก external hemorrhoid fissure แล้วก็พวก anal warts ได้ค่ะต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของขอให้คนไข้สเตรนตรงเอนัสหรือว่ามีการเบ่งนะคะตรงนี้ก็ช่วยทำให้เรา observe ตัวเพริเนียมได้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะก็คือยังช่วยให้เราสามารถดู prolapse ได้ค่ะของพวกเหมือน internal hemorrhoid ต่างๆนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็น rectal prolapse เนี่ยก็จะเห็นเป็นก้อนสีแดงเข้มได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวก mucosal prolapse ก็จะเห็นเป็น radial fold แล้วก็ถ้าเป็น complete prolapse เนี่ยก็อาจจะเห็นเป็น concentric fold ออกมาได้นะคะสุดท้ายอันต่อมาที่5ก็คือจะเป็นเรื่องของ anal wing ค่ะคือตรงนี้ก็คือเป็นการทดสอบแบบว่าตัว sacral nerve pathway เนี่ยมัน intact หรือเปล่านะคะก็คือมีการใช้ cotton pad ไปบริเวณ4 quadrant ของตัว anus ค่ะแล้วก็ดูว่ามี anal contraction ไหมคือถ้าเกิดว่ามันไม่มี anal contraction บวกกับมีอาการของพวก fecal incontinence เนี่ยก็อาจจะ suspect ได้ว่ามันมี spinal cord injury ได้ค่ะก็ควรจะทำตัว neuro examination ต่อมาต่อมานะครับก็คือข้อที่6ก็คือการ palpation หรือว่าการคลำหรือว่าการสอดนิ้วเข้าไปเนาะอย่างแรกเราก็ต้องอย่าลืมเลยก็คือต้องใส่ถุงมือนะครับแล้วก็คุมนิ้วชี้ของเราแล้วทีนี้เราก็จะใส่ลิลูเคนเจลลี่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บระหว่างที่เราสอดนิ้วเข้าไปเนาะต่อมาเราก็ต้องพยายามให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายเนาะไม่รู้สึกว่าแบบบีบรัดตัวหูรูดอย่างนั้นเราจะเข้าไปไม่ได้หรือเกิดอาการเจ็บขึ้นถ้าสมมติเกิดอาการเจ็บขึ้นอันนี้เราต้องอย่าลืมถ้าคนไข้เกิดการเจ็บนะอย่าลืม anal fissure นะครับแล้วก็อาการเจ็บอื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้อาจจะเป็น ischial rectal abscess เนาะอาจจะเป็นตัว active proctitis หรืออาจจะเป็นanal ulceration เป็นต้นนะครับต่อมาก็คือระหว่าง PR procedure นะครับเราเนี่ยต้องประเมินตัวโทนก็คือตัว internal sphincter tone นะครับถ้าสมมติเกิดการลดลงของโทนอาจจะหมายความว่าเกิดตัวบาดแผลขึ้นบริเวณนั้นก็ได้ครับต่อมานะครับในขั้นตอนที่8เนาะก็คือเราจะดูตัว rectal wall กันนะครับก็คือเราสอดเข้าไปแล้วทีเนี้ยไอ้ขั้นตอนเนี้ยประโยชน์มันคืออะไรล่ะประโยชน์มันก็คือการหา mass หรือการหาพวก polyps ก็คือพวก cancer polyps พวกเนี้ยแต่ว่ามันต้องใหญ่มากพอที่จะคลำได้แล้วนะครับอย่างแรกก็คือถ้าในผู้ชายเนี่ยเราเอานิ้วเข้าไปด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าก็คือตัว prostate ก็เพื่อดูว่ามี BPH หรือว่ามีตัว prostate cancer หรือเปล่าแต่ถ้าในผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอตัวcervix นะครับทีนี้พอคลำเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะหมุน360องศานะครับเพื่อหาว่ามีแมสอะไรไหมแล้วก็ดันขึ้นไปอีกนะเพื่อเข้าไปในบริเวณเรกตัมนะครับต่อมาข้อ9นะครับก็คือตัวดู pelvic floor ซึ่งเราเนี่ยก็จะดูเกี่ยวกับพวก pelvic dysfunction นะครับอย่างแรกเราก็ต้องมองก่อนว่าไอ้ตัว pubal rectal ridge กับตัว internal anal sphincter เนี่ยมัน relax แล้วก็ตัวperineum นะครับต้องมีการลดลงมาประมาณ 1-3.5 เซนแต่ทีนี้ถ้ามีความผิดปกติจะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็คือจะเกิดการ defecation คือการอุจจาระที่มันผิดปกตินะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะมองเป็น pelvic floor dyssynergia ก็ได้นะครับส่วนขั้นที่2นะครับเราก็ต้องบอกคนไข้ว่าให้ลองขมิบหน่อยว่าแรงเนี่ยมันโอเคไหมซึ่งถ้ามันไม่โอเคเนี่ยอาจจะเกิดพวก fecal incontinence ได้ครับต่อมานะครับช่วงสุดท้ายเราก็จะเอานิ้วเนี่ยออกมาใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าพอเราเอานิ้วออกมาแล้วเนี่ยไม่มีความผิดปกติถ้ามีความผิดปกติเช่นมันยังคงรีแลกซ์อยู่อะไรเงี้ยไม่ยอมปิดสักทีอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมองว่าเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทหรือว่าความผิดปกติของ external anal sphincter ก็ได้ค่ะก็สำหรับข้อ6นะคะที่ว่า CT scan เนี่ยเป็น investigation ลำดับถัดไปเนื่องจากเป็นmodality ที่มีความแม่นยำมากที่สุดในการวินิจฉัยโรค appendicitis นะคะก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการวินิจฉัย acute appendicitis ก็จะอาศัยทั้งหมด3 component ด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือจะเป็น clinical parameters หรือสิ่งที่ได้จากการทำ physical examination ต่างๆอย่างเช่น tenderness หรือว่า roving size ค่ะและ
คอมโพเนนต์ที่2ก็คือตัว biochemical parameters หรือว่าผลแลบต่างๆอย่างเช่น white blood cell count ซึ่ง2ปัจจัยแรกเนี่ยก็จะมักจะนำมาใช้ในการคิดเป็น scoring system เพื่อนำมา classify risk ในกลุ่มผู้ป่วยค่ะซึ่งจากข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยเนี่ยก็พบว่าการใช้เพียงแค่2ปัจจัยนี้ยังคงให้ diagnostic accuracy ที่ไม่ได้สูงมากค่ะในขณะที่ปัจจัยที่3อย่าง imaging เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นได้อย่างมากค่ะโดยสิ่งที่มักจะใช้มากที่สุดก็จะเป็นตัว CT ซึ่งถือว่าเป็นตัว gold standard แล้วก็นิยมใช้มากที่สุดค่ะและนี่ก็เป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบระหว่างการวินิจฉัย acute appendicitis ด้วยการใช้ CT scan กับการกำหนด cut point สำหรับ Alvarado score ซึ่งเป็น scoring system ที่อาศัยเพียงแค่ clinical parameters กับ biochemical parameters นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่า CT scan เนี่ยให้ทั้ง sensitivity และ specificity ที่สูงมากในขณะที่การกำหนด cut point ให้กับ scoring system เนี่ยจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ายิ่งเราเพิ่ม cut point เนี่ยspecificity จะยิ่งสูงขึ้นแต่ตัว sensitivity ก็จะต่ำลงค่ะนอกจากนี้ตัว CT scan ก็ให้ positive likelihood ratio ที่สูงมากซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัย acute appendicitis สำหรับผู้ป่วยที่มี sign กับ symptom ที่ไม่ชัดเจนและมี score ที่ต่ำค่ะการทำ CT scan ก็สามารถทำให้เราเห็น features ที่สำคัญของ acute appendicitis ได้ค่ะอย่างเช่นการมี appendicolitis หรือว่าการมี feces เข้าไปอุดตันอยู่ภายใน appendix ค่ะนอกจากนี้ก็จะมี reactive seagull wall thickening กับ periappendiceal fat stranding ค่ะนอกจากนี้การมี periappendiceal fluids ก็สามารถบ่งบอกถึงการมี acute appendicitis ได้ด้วยค่ะและสำหรับภาพสุดท้ายนะคะที่มี appendiceal dilatation และ wall thickening ของตัว appendix ก็เป็นไซน์ที่สำคัญและจำเพาะมากๆสำหรับการเป็น acute appendicitis ค่ะก็ดังนั้นนะคะจากงานวิจัยก็จะพบว่าตัว CT scan เนี่ยสามารถช่วยลดnegative appendectomy rate ลงไปได้ถึงต่ำกว่า 10% โดยปัจจัยที่สามารถทำให้ CT scan วินิจฉัยได้ผิดพลาดก็มีหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไขมันบริเวณท้องที่อาจจะมาบดบังฟีเจอร์ต่างๆนะคะรวมไปถึง location ของ appendix ที่อาจจะมี variation ไปจากปกติรวมถึงการมี distal appendicitis หรือว่ามี abscess เกิดขึ้นบริเวณรอบๆซีกัมนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีการตีความที่ผิดพลาดจากการมองsmall bowel ผิดเป็น appendix ที่distend ขึ้นซึ่งก็จะทำให้เกิดเป็น over diagnosis ได้ค่ะนอกจากนี้ CT scan เนี่ยก็อาจจะมีผลเสียในเรื่องของว่าผู้ป่วยจะได้รับความเสี่ยงจากการ expose กับตัว radiation และก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการ investigate ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเยรูซาเล็มไกด์ไลน์ของปี2020เนี่ยก็ไม่ได้แนะนำว่า CT scan จะมาเป็น first line investigation เนื่องจากว่าเราก็มีสิ่งที่ทำได้ง่ายและถูกกว่าอย่างอันตราซาวด์รวมถึงการดูคลินิคอลประกอบด้วยแต่ว่าก็ยังคงแนะนำให้ทำ CT scan ก่อนผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยที่มีผล investigation อื่นๆที่ปกติแต่ว่ามีการปวดท้องล่างขวาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้แนะนำให้ทำ CT scan ในผู้ป่วยที่ถือว่าเป็น high risk patientเมื่อประเมินด้วย scoring system เนื่องจากว่าเขาก็มี sign กับ symptom ที่บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาน่าจะเป็น appendicitis นะคะแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นต้องทำ CT scan จริงๆเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เป็น low dose contrast enhanced แทนที่จะใช้เป็น standard dose นะคะโดยที่เราก็จะต้องมีการระมัดระวังถ้าจะมีการใช้ contrast media ในเรื่องของ allergy หรือว่าการมีผลต่อไตรวมถึง thyroxicosis ด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็มีงานวิจัยที่บอกว่าการทำ CT scan โดยไม่ใช้ contrast เนี่ยก็สามารถให้ผล accuracy ที่พอๆกับการใช้ contrast เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือว่าแพ้ตัว contrast media ก็อาจจะสามารถพิจารณาทำ CT scan โดยไม่ใช้ contrast enhanced ได้ค่ะสำหรับ adverse effect ของ CT scan นะครับอย่างแรกคือ radiation exposureโดย CT scan ของ abdomen สามารถปล่อยรังสีใส่คนไข้ได้ประมาณ10 milliseverts นะครับซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยใน healthy adults benefit ของการใช้ CT scan มักจะมากกว่า risk เสมอต่อไปคือ harm to fetus นะครับโดย cell injury ระหว่าง organogenesis สามารถนำไปสู่การพิการของเด็กทารกที่เกิดมาได้ต่อไปคือ reaction to contrast material นะครับซึ่งเป็นภาวะที่เกิดได้ยากเป็นภาวะที่คนไข้แพ้ต่อการฉีดสีนะครับต่อไปจะเป็น alternative imaging modality นะครับ
อย่างแรกคืออัลตราซาวด์ครับโดยมี sensitivity อยู่ที่ 85% และ specificity อยู่ที่ 90% ครับโดยอาจใช้ใน young women นะครับที่อายุน้อยกว่า30ผู้ที่กลัวเกี่ยวกับการ expose ต่อ radiation ครับหรือว่าสามารถใช้ในสถานที่ที่ไม่สามารถทำ CT ได้หรือไม่มี CT ครับแต่ว่ามีข้อเสียก็คือมี accuracy ในการ diagnosis น้อยกว่าการทำ CT ครับต่อมาคือ MRI ครับโดยมี sensitivity อยู่ที่ 95% และ specificity อยู่ที่ 96% ครับโดยสามารถ perform ใน young women นะครับที่อายุน้อยกว่า30ปีผู้ที่กลัวเกี่ยวกับ radiation risk นะครับโดยสามารถใช้เป็น substitute สำหรับ CT นะครับในการ evaluate เกี่ยวกับ gynecologic cause นะครับเพื่อที่จะ rule out gynecologic cause อย่าง differential diagnosis ครับโดยมี contraindication ก็คือผู้ที่มี cardiac pacemaker หรือว่าใส่ metallic surgical hardware นะครับก็สำหรับข้อ7นะคะที่บอกว่าค่า C-reactive protein เนี่ยมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย acute appendicitis ในผู้ป่วยที่มี PMN ปกตินะคะจากการศึกษามาก็มีงานวิจัยบางงานนะคะที่บอกว่าค่า C-reactive protein เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะวินิจฉัย acute appendicitis ค่ะควรจะอาศัยร่วมกับการประเมินทางคลินิกอื่นๆหรือว่าวิธีการอื่นๆเพื่อนำมาช่วยในการวินิจฉัยให้มีความถูกต้องที่ตรงมากขึ้นค่ะซึ่งค่า C-reactive protein เนี่ยมันก็มีส่วนช่วยนะคะเนื่องจากว่ามันมี sensitivity ที่สูงถึง 94% ค่ะแต่ว่ามันมี specificity ที่ต่ำนั่นเองค่ะส่วนมากเราก็เลยมักจะดู C-reactive protein ร่วมกับระดับของไวบัดเซลล์นะคะถ้ามันมีค่าสูงขึ้นทั้ง2 อย่างเนี่ยก็จะมี specificity และpositive predictive value ที่มากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าค่าต่ำทั้งคู่นะคะก็จะทำให้เราไม่ค่อยนึกถึง acute appendicitis นั่นเองค่ะและในบางงานวิจัยนะคะก็บอกว่าค่า C-reactive protein เนี่ยมีความสัมพันธ์นะคะกับความรุนแรงของการเป็นไส้ติ่งอักเสบนั่นเองค่ะจากการวิจัยในปี2017นะครับได้ให้ผลว่าเราสามารถนำค่า CRP มาช่วยในการแบ่งประเภทของ appendicitis ได้นะครับโดยผู้ที่มีค่า CRP มากกว่า40นะครับมีโอกาสเป็น Superative หรือ Inflammatory Appendicitis นะครับและผู้ที่มีค่า CRP มากกว่า100แต่น้อยกว่า150นะครับมีโอกาสเป็น Perforated หรือ Gangrenous Appendicitis ครับสำหรับข้อที่8นะคะคือ Alvarado Score สามารถช่วยจำแนกผู้ป่วยที่สงสัยเป็น Appendicitis และสามารถลดการใช้ CT Imaging ได้ค่ะโดยก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำ Alvarado Score ซึ่งก็คือสกอร์จำแนกผู้ป่วยตามอาการที่ผู้ป่วยมาค่ะคะแนนก็จะเต็ม10และแต่ละอาการก็จะได้คะแนนที่แตกต่างกันไปค่ะจากนั้นก็คะแนนมารวมกันแล้วดูว่าผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ไหนค่ะถ้าคะแนน1ถึง4ก็จะมีโอกาสเป็น appendicitis 30% และแนะนำ discharge ถ้า 5-6 จะแนะนำ observe และ 7-10 ก็มีโอกาสเป็น appendicitis สูงและแนะนำ surgery ค่ะสำหรับข้อสนับสนุนนะคะในปี2015ก็ได้มีคนลองทำวิจัยเปรียบเทียบ Alvarado score กับ CT ค่ะโดยผลพบว่าผู้ป่วยที่มี Alvarado score น้อยกว่า3มีโอกาสที่เป็น appendicitis น้อยมากต่อให้ CT ไปก็ไม่ได้เจอ significant alternative finding อะไรอื่นค่ะการ CT ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะในส่วนข้อการของ statement นี้นะคะหลักๆก็คือตัว Alvarado score ค่อนข้างที่จะไม่ accurate พอที่จะใช้เดียวๆแล้วก็ไม่ใช้ CT ร่วมด้วยเหตุผลก็คือตัว signs กับ symptoms ค่อนข้างที่จะเป็น subjective แล้วก็ผลอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันออกไปค่ะเช่นผู้สูงอายุผู้หญิงท้องหรือว่าในเด็กค่ะโดย paper ที่จะยกมาวันนี้นะคะอันแรกก็คือThe Alvarado Score for Predicting Acute Appendicitis, a Systematic Review โดยคุณโรเบิร์ตและผองเพื่อนอันนี้คือเขาดูทั้ง Diagnostic Accuracy แล้วก็ Calibration Performance ของ Alvarado Score ค่ะในส่วนของ Calibration Performance นะคะผลออกมาก็คือค่อนข้าง Well Calibrated ในกลุ่มของผู้ชายแต่ว่า Inconsistent ในเด็กแล้วก็ Over Predicts ในผู้หญิงค่ะและ Paper ที่2นะคะที่ยกมาก็คือ the Alvarado score versus computed tomography in the diagnosis of acute appendicitis a prospective study โดยคุณอัชราฟและผองเพื่อนทั้งที่
คิงฮุสเซน Medical Center ในจอร์แดนโดยที่ study นี้นะคะเขาเทียบระหว่าง Alvarado Score แล้วก็ CT Scan โดยใช้ Histopathology Diagnosis เป็นตัว confirm อีกทีผลที่ได้นะคะก็คือ Overall Diagnostic Accuracy ของ CT Scan อยู่ที่ 92.6% แต่ว่าตัว Alvarado Score นะคะอยู่ที่ 77.5% เขาก็เลยสรุปออกมาว่าThe Alvarado score was far from good and CT scan is more accurate in diagnosis of acute appendicitis in our patient population ก็คือในจอร์แดนนั่นเองซึ่งอาจจะ apply หรือไม่ apply ในคนไทยก็ได้ค่ะในส่วนของ paper ที่3นะคะอันนี้จะ apply ในคนไทยแน่นอนเพราะว่าทำในไทยเป็นของทางศิริราชค่ะก็คือ Alvarado scoreCan it reduce unnecessary CT scans for evaluation of acute appendicitis ค่ะตัวนี้เป็น retrospective cohort study ทำใน adult patients โดยดูในปี2006ถึง2009ค่ะเขาเทียบ diagnostic utility of CT scans กับ Alvarado score ค่ะผลที่ได้ก็คือ CT scan had high diagnostic utility แต่ว่าตัว Alvarado score นะคะไม่สามารถเป็น reliable independent predictive tool for acute appendicitis ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะมาแทนที่ CT scan ได้ค่ะสรุปก็คือตัว Alvarado score นะคะสามารถช่วย risk stratify คนไข้ได้แต่ว่าไม่สามารถใช้เดียวๆโดยไม่ใช้ CT scan ร่วมด้วยได้ค่ะสำหรับการ diagnosis ของ appendicitis นะคะเราก็จะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น low risk intermediate risk high risk ตามสกอร์ของ Alvarado หรือไม่ก็เป็น AIR ค่ะซึ่ง Alvarado score และ AIR ก็จะต้องมีการคิดปัจจัยทั้งในแง่ของ history taking physical examination แล้วก็พวก lab อยู่แล้วค่ะพอแบ่งเป็นผู้ป่วยออกมาเป็นกลุ่มเสร็จก็ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า40ปีหรือว่า low risk ก็จะมีการใช้ ultrasound หรือ CT เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยค่ะตามแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยกรรมจัดทำโดยราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัยลักษณะทางคลินิกเป็นหลักค่ะคืออาการและการตรวจพบเป็นหลักส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการสืบค้นทางรังสีวิทยาหรือการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆมีความจำเป็นน้อยมีประโยชน์เฉพาะผู้ป่วยบางรายที่ลักษณะทางคลินิกไม่ชัดเจนเท่านั้นค่ะข้อต่อไปนะคะ The sensitivity and specificity of the diagnostic scoring systems are directly related. At the expense of specificity, scoring systems may be given sufficiently sensitive cut-off scores to exclude disease. สำหรับค่า sensitivity นะคะก็คือค่าความสามารถของเทสที่จะให้ผลตรวจเป็น positive จากผู้ที่เป็นโรคที่เราสนใจซึ่งถ้าเทสนั้นมี sensitivity ที่สูงจะทำให้ตรวจพบ false negative ได้น้อยดังนั้นเมื่อตรวจพบค่า negative จึงจะมีโอกาสสูงที่จะไม่เป็นโรคและสามารถรู้เอาโรคได้กลับกันในค่า specificity คือค่าความสามารถของเทสที่จะให้ผลตรวจเป็น negative จากผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคที่เราสนใจซึ่งถ้าเทสนั้นมี specificity ที่สูงจะทำให้ตรวจพบ false positive ได้น้อยดังนั้นเมื่อตรวจได้ค่า positive จึงจะมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคและรู้อินโรคได้โดยที่ความสัมพันธ์ของสองค่านี้นั้นเป็นแบบแปรผกผันกันโดยที่เมื่อค่านึงสูงอีกค่านึงก็จะต่ำค่ะสำหรับข้อสนับสนุนนะคะจาก research article ที่มีชื่อว่า Alvarado Score for Predicting Acute Appendicitis ซึ่งทำเป็น systematic review โดยรวบรวมงานวิจัยจำนวน42อันแล้วดูประสิทธิภาพของการใช้ cut-off ที่5และ7ในการรูเอาและรูอินโรค acute appendicitis ตามลำดับโดยคิดแยกออกเป็น3กลุ่มได้แก่ในผู้ชายในผู้หญิงและในเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีและได้ผลดังตารางในสไลด์สรุปได้ว่าการใช้ cut-off ที่5นั้นมีค่า sensitivity ที่สูงมากจึงสามารถใช้ rule out โรค acute appendicitis ได้ดีส่วนใน cut-off ที่7นั้นมีค่า specificity ที่ยังไม่ได้สูงมากนักทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ rule in โรคยังไม่ค่อยดีมากนักค่ะแล้วในส่วนของ apostle statement นี้นะครับก็มี research report ว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ Alvarado score ที่ cut-off point ต่ำเนี่ยที่5แล้วเรามี sensitivity ที่สูงขึ้นเนี่ยแต่ specificity ที่ได้เนี่ยก็ต่ำมากๆซึ่งนั่นก็หมายความว่าในกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็น appendicitis เนี่ยก็จะมีแค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่ถูก Alvarado score exclude ออกมาหรือว่า rule out ออกมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูในพาร์ทที่เป็น negative predictive value เนี่ยก็ต่ำเช่นกันซึ่งหมายถึงว่าในกลุ่มคนที่ Alvarado score เนี่ย rule out ออกมาก็จะมีเพียงกลุ่มเล็กๆที่เป็นคนที่ไม่ได้เป็น appendicitis ซึ่งนี่ก็เป็นการสะท้อนได้ว่า
จริงๆแล้ว Avalado Score เนี่ยอาจจะไม่ได้ sufficient เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการ exclude หรือว่า rule out disease มากไปกว่านั้นเนี่ยการกดให้ cut off ของ Avalado Score ต่ำลงเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่ม efficiency ของการ rule out เนี่ยอาจจะยิ่งส่งผลให้เกิดผลเสียต่อในกลุ่มที่เราต้อง rule in เข้ามาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการที่จะมี false positive cases ที่เพิ่มขึ้นและนำไปสู่ intervention ที่ต้องมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิด risk ต่อคนไข้ที่มากขึ้นเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการที่เราอาจจะต้องมี negative appendectomy rate ที่มากขึ้นจากการที่มี false positive cases ที่สูงขึ้นครับข้อ11นะคะการรักษา appendicitis โดยการให้ยา antibiotic แทนการผ่าตัดสามารถเป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพค่ะโดยการรักษาแบบการใช้ยาแอนตี้ไบโอติกอย่างเดียวนะคะสามารถทำได้ใน uncomplicated appendicitis ค่ะซึ่งก็คือจะต้องเป็นประเภท localized แล้วก็ non perforated ค่ะโดยจะต้องไม่มี physical finding ของ diffuse peritonitis นะคะแล้วก็ไม่มี imaging evidence ของ abscess necrosis หรือ appendicolic ค่ะและคนไข้จะต้อง hemodynamically stable แล้วก็ไม่มีสัญญาณของ sepsis ค่ะและจะต้องไม่เป็นคนไข้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าเป็นอิมมูโนคอมโพรไมซ์นะคะโดยการรักษาวิธีนี้นะคะจะมีข้อดีก็คือคนไข้จะสามารถฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงของการผ่าตัดค่ะส่วน risk นะคะก็คือตัวโรคจะยังสามารถดำเนินต่อไปได้หรือกลับมาเกิดซ้ำใหม่ได้ค่ะ regimen ในการให้ยาแอนติไบโอติกนะคะจะเริ่มด้วยการให้ยาแอนติไบโอติกแบบ intravenous 1-3 วันค่ะด้วยตัวยาเพเปอราซิลินทัสโซแบคเตมหรือว่าเอร์ตาพีเนมค่ะหลังจากนั้นนะคะจะให้ออรัลแอนติไบโอติก 7-10 วันตัวยาฟูโลควินโลนและเมโทรนิดาโซลค่ะซึ่งแมเนจเมนต์ของแอนติไบโอติกเทอราปีนะคะจะสามารถเป็นไปตามโฟลว์ชาร์ตนี้ค่ะก็คือเริ่มต้นด้วยการที่คนไข้นะคะได้รับการยืนยันจาก CT scan ว่าเป็น non perforated appendicitis ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องทำการ exclude condition ที่ไม่สามารถใช้วิธีการรักษาแบบ antibiotic ได้ค่ะซึ่งก็คือ diffuse peritonitis, hemodynamic instability, severe sepsis, pregnancy, immunosuppression หรือคนไข้มีประวัติของ inflammatory bowel disease ค่ะซึ่ง condition เหล่านี้นะคะก็จะต้องใช้การรักษาแบบ appendectomy เท่านั้นค่ะส่วนคนไข้ที่ไม่มีอาการเหล่านี้นะคะแพทย์ก็จะสามารถ discuss ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ antibiotic therapy ค่ะหากคนไข้ตัดสินใจที่จะใช้วิธีนี้นะคะก็จะสามารถเริ่มให้ intravenous antibiotic 1-3 วันที่โรงพยาบาลได้ค่ะแล้วก็เฝ้าดูอาการนะคะหากคนไข้มีอาการที่ดีขึ้นก็จะสามารถ discharge กลับบ้านแล้วก็ให้ยา antibiotic แบบ oral ค่ะไปรับประทานที่บ้าน 7-10 วันค่ะหากคนไข้นะคะได้รับแอนติไบโอติกไปแล้ว 1-3 วันที่โรงพยาบาลแต่อาการยังไม่ดีขึ้นค่ะก็อาจจะต้องใช้วิธีการรักษาแบบ appendectomy แทนค่ะต่อไปก็จะเป็นการเปรียบเทียบการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดกับการรักษาด้วยแอนติไบโอติกในโรค appendicitis นะครับในส่วนของแอนติไบโอติกก่อนข้อดีก็คือไม่ต้องอาศัยการผ่าตัดหรือว่าการใช้ยาสลบครับแล้วก็มีภาวะ disability ที่สั้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดครับผมแล้วก็ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด appendix rupture ครับเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงในการ rupture ได้ครับส่วนข้อเสียของการรักษาด้วย antibiotic ก็มีโอกาส fail ได้ครับใน30วันแรกแล้วก็ในหลักปีก็มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำได้อีกครับผมส่วน misneoplasm ก็มีความเสี่ยงครับแต่เกิดขึ้นได้น้อยแล้วก็มักพบในผู้สูงอายุครับต่อไปในส่วนของ appendectomy นะครับข้อดีก็คือไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกครับส่วนใหญ่แล้วก็ลดการมารักษาที่โรงพยาบาลในภายหลังได้ครับส่วนข้อเสียนะครับก็ต้องอาศัยการผ่าตัดแล้วก็ใช้ยาสลบครับผมแล้วก็มีภาวะ disability ที่ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรักษาด้วย antibiotic ครับสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นที่ประเทศสวีเดนแล้วก็ถูก publish ลงใน Surgery Journal นะครับในงานวิจัยนี้เนี่ยมีการนำผู้ป่วย126คนซึ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็น acute appendicitis
มาแบ่งเป็น2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ให้ antibiotic treatment กับ active observation แล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ให้ antibiotics ครับแล้วก็ให้เป็น wait and see observation เพื่อที่จะดูว่ามี disease progression แล้วก็มีความจำเป็นที่จะทำ surgery ต่อไปหรือเปล่าก็ในกลุ่มที่เป็นให้ antibiotics นะครับก็ทางงานวิจัยก็เลือกให้เป็น IV piperacillin tazobactam แล้วก็ตามด้วย oralciprofloxacin บวกกับเมโทรนิดาโซครับก็สำหรับผลที่งานวิจัยได้ออกมาเนี่ยก็จะพบว่าในกลุ่มที่ให้แอนตี้ไบโอติกนะครับสามารถเกิดสามารถ prevent การทำ surgical exploration กับ appendectomy ได้ถึง 72% เมื่อเทียบกับกลุ่ม control group นะครับซึ่งจะสามารถป้องกันการทำ appendectomy เนี่ยได้แค่ 47% ก็จะเห็นได้ว่ามีstatistical significant นะครับระหว่าง2กลุ่มนี้ว่าการว่าการให้ antibiotics เนี่ยก็เป็นแนวทางการรักษาหนึ่งสำหรับacute appendicitis ที่สามารถเลือกให้กับผู้ป่วยได้แทนการผ่าตัดครับ